วงนี้นะคะเรานำอะไรเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะไปนั่งพักผ่อนนะคะดูละครเวทีนะคะวันนี้เนี่ยเรามีนักแสดงนำจากละครเวทีเรื่องปริศนา The Musical นะคะสองท่านมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะท่านแรกค่ะท่านชายพจน์ของเรานะคะคุณตู่ภพธรสุนทรยานกิจค่ะรับบทท่านชายพจน์ปรีชานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวๆต้องอิจฉาใช่แล้วนะคะน้องหนิมคนึงพิมพ์พรมก่อนนะคะรับบทอนงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเวอร์ชันนี้ท่านชายพจน์เป็นนางเอกเป็นเอกคู่กับอนงเหรอคะไม่ใช่มาแค่นี้ออกมาแค่นี้แต่ประเด็นที่งงคืออะไรรู้ไหมคะพี่นุชค่ะคุณเล่นยังเวลาไม่ใช่เหรอคะเล่นกันไปแล้วเล่นกันไปแล้วใช่ไหมแล้วมาโปรโมททำไมอีกล่ะคะพวกเรามีรีสเตจกันก็ตามคำเรียกร้องของแฟนๆเนาะอยากให้มีอีกค่ะคราวที่แล้วเป็นยังไงบ้างคราวที่แล้วเราเล่นกันไปประมาณ10รอบครับ10รอบที่เอ็มเทเตอร์ครับผมแล้วก็คราวนี้เหมือนแบบว่าทุกๆคนเขาก็ชอบกันอยากไปดูอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหลายๆคนเพราะว่ารอบเราน้อยหลายๆคนก็ยังไม่ได้ดูพอคนพูดถึงเยอะๆเขาก็เลยมีรีสเตจมันเรียกร้องใช่กลับมาคราวนี้น้อยอีกไหมล่ะคะกี่รอบกันเนี่ยคราวนี้8รอบโอ้น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิม2รอบโอ้ยตายแต่ว่าเอาเป็นว่าสำหรับใครที่คราวที่แล้วพลาดไปแล้วคราวนี้ก็ห้ามพลาดใช่นะคะแล้วถ้าคราวนี้ยังพลาดอีกไปเรียกร้องกันอีกละกันเผื่อเขาจะมีรีเซตอีกรอบนึงคราวนี้อย่าพลาดดีกว่าอย่าพลาดดีกว่าจะไม่มีครับผมแล้วจริงๆแรกเริ่มเดิมทีนี่มายังไงคะถึงได้มาเล่นละครเวทีเรื่องนี้ได้ท่านชายก่อนท่านชายเริ่มแรกตัวเองก็เริ่มจากน้ำใสใจจริงครับไปเล่นให้กับทาง Dream Box ครับแล้วก็เขาก็เหมือนชอบเขาก็เลยคุยกันอยู่เรื่อยๆครับว่าจะมีอะไรให้เล่นอีกแล้วเราต้องไปฝึกเสียงร้องเพลงอะไรเป็นพื้นฐานอยู่บ้างหรือเปล่าร้องเพลงเนี่ยปกติร้องอยู่แล้วครับมันต่างกันไหมพี่ตู่ ร้องปกติของพี่ตู่กับมาร้องในแบบละครเวทีอะค่ะต่างฮะเพราะว่าในปกติที่เราร้องเองเนี่ยเราก็จะร้องเป็นสไตล์ของเราแต่พอในละครเวทีเนี่ยมันเหมือนมันจะเป็นสไตล์ที่เราจะต้องร้องไม่ให้มันเป็นตัวเองแบบที่เราร้องในการเป็นนักร้องของเราเสียงออกมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเขาอยากให้การพูดกับการร้องเนี่ยมันมีเลเวลที่คล้ายกันคือพูดก็ต้องโปรเจกต์ในการเล่นละครเวทีพอร้องก็จะต้องร้องเหมือนกันให้เหมือนแบบว่าคนไม่เห็นความแตกต่างมากระหว่างการพูดกับร้องและหนิมนะจ๊ะหนิมก็เคยร่วมงานกับดรีมบ็อกซ์มาเหมือนกันค่ะเคยเล่นละครเวทีเรื่องวิวาคสมุทรค่ะก็ตอนนั้นเล่นเป็นเจ้าหญิงแอนโดรเมดาแล้วทีนี้ก็แบบว่าคาแรคเตอร์ก็คงคล้ายๆกันก็เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเล่นบทอนงอนงต้องเรียบร้อยในเรื่องใช่ไหมคะผมไปเล่นไม่ได้เลยนะพี่นนท์ต้องเป็นอะไรดีอะถ้าฝ้ายต้องเป็นอะไรดีอะปริศนาได้ผมผมตรงนี้พอดีนะเนี่ยตรงเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยแล้วนี่เรื่องนี้มีใครเล่นอีกคะพี่ตู่มีน้องโรสค่ะน้องโรสอลิซาเบธน้องโรสแคปีเอ็นนะคะเล่นเป็นปริศนาค่ะแล้วก็นี่คือน้องสามนิชคุณน้องชารีนค่ะนี่น้องแอนเอฟ6ค่ะก็มีแต่คุณภาพนี่คุณรัตตีเป็นลูกโป่ง AF4 ค่ะนัททิวอ๋อก็คุณภาพกันทั้งนั้นเลยนะเสียงแต่ละคนนะวันนี้น้องอันโดมิดาไพร้ออันนงอันนงน้องอันนงน้องอันนงแล้วพอรีสเตทกลับมาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะต้องมาแบบฝึกกันใหม่เลยไหมคะซ้อมใหม่ฝึกใหม่รื้อฟื้นอะไรยังไงไหมคะใช่ต้องรื้อฟื้นครับเพราะว่าเราห่างกันมาประมาณเดือนเราก็จะต้องกลับไปเตือนความจำนิดนึงครับเพราะว่าละครค่อนข้างยาว4 ชั่วโมงเลยใช่แต่ก็มีอินเทอร์เวนชั่นใช่ไหมไม่มีครับนั่งจริงเหรอหูพี่ตู่ตกกระใจมีให้พักเอาขอบร้อยไปด้วยแล้วมีให้พัก15 นาทีค่ะจริงๆก็ประมาณ10 นาทีแล้วที่เสียงทุกครั้งแต่สิ่งหนึ่งนะคะพี่นุ้ยค่ะที่เรารู้สึกนะเรารู้สึกว่า2คนนี้ต้องหลงเสน่ห์ของละครเวทีแล้วล่ะเพราะว่าเคยเล่นกันมาแล้วเพราะบางคนที่เกิดเล่นแล้วรู้สึกแบบไม่ชอบไม่เหนื่อยไม่เอาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่เนี่ยกลับมาแล้วรีเซ็ตก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะชอบครับสนุกเนาะคือไม่เหมือนกับการร้องเพลงปกติถ้าเราร้องเพลงอย่างพี่ตู่บอกต้องมีตัวเองแต่ว่าพอเป็นมิวสิคอลเนี่ยเราต้องคือต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันทั้งแสดงด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยซึ่งเราเป็นนักร้องมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่พอถ้าเกิดว่าทะลุกำแพงได้ก็จะรู้สึกมีความสุขอะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองเลยทะลุกำแพงไม่เจ็บรอเล่นเจ็บโดนพี่ลิงตีหัวมาค่ะเจ็บพี่ลิงที่ป่วยทำได้ร่วมกับครูลิงค่ะเป็นไงพี่ลิงเป็นไงบ้างคะดุไหมไม่ดุเลยไม่ดุแต่ว่าละเอียดละเอียด
มากเคยเล่นกับพี่ลิงเหมือนกันละครเวทีเป็นซินเดอเรลล่าอ๋อแล้วนานยังครับถามว่าสิก็นานแล้วเหมือนกันเล่นคู่กับพี่โจอ่ะตอนนั้นน่ะเรื่องซินเดอเรลล่าก็นึกถึงพี่ลิงได้ละตอนนั้นน่ะพี่ลิงจะเป็นใช่เป็นคนละเอียดมากแต่ว่าแกไม่ดุนะจะนิ่มๆอยู่ในเสียงที่แกดุจะตลกมากเป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแกจะมีน้องรักวิธีการพูดถ้าเกิดว่าแบบไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้แต่แกจะไม่ดุแต่จะพูดให้จนเข้าใจจนเข้าใจใช่คือทุกวันที่ซ้อมกันเนี่ยแกจะมีเดี๋ยวนี้แกจะใช้ WhatsApp แล้วทันสมัยแกจะมีการส่ง WhatsApp ไปให้ทุกคนมีได้บ้างไหมได้นั่งพิมพ์ทีละคนเลยยาวมากยาวมากคือคิดว่าพี่ลิงน่าจะนั่งบนโทรศัพท์ประมาณชั่วโมงนึงต่อคนได้มันก็พิมพ์ยาวมากแล้วเขาจะให้คอมเมนต์ที่แตกต่างทุกวันโอ้ทุกวันก็จะพิมพ์แบบนี้ของการแสดงใช่ค่ะแล้วแบบให้ทุกคนกลับมาคราวนี้8รอบนะคะมีรอบวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างเนี่ยครับผมมีรอบวันที่18 19 20ครับค่ะแล้วก็25 26 27พฤษภาค่ะโอ้ก็ใกล้แล้วสิคะใกล้แล้วครับตื่นเต้นมั้ยคราวนี้รอบ2กลับมาตื่นเต้นก็ตอนนี้ตื่นเต้นเหมือนกันฮะเวลาอยู่ที่บ้านก็พยายามพูดบทของตัวเองไปเรื่อยๆพยายามไม่ลืมแน่นอนให้ไม่ลืมแต่ว่าพยายามร้องเพลงไว้อยู่ในรายการก็ลองซ้อมๆร้องๆได้นะคะหลายๆคนอยากฟังเออท่านชายท่านชายสักท่อนหนึ่งใช่เอาช่วงไหนดีอ๋อมีช่วงที่รู้ว่าคือในเรื่องเนี่ยครับถ้าใครไม่รู้พูดได้หรือเปล่าคนก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะมีในช่วงที่แคสเตอร์ของนัททิวของประวิตรเขารักปริศนาอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขามาบอกเราว่าเขาไม่ได้รักละแล้วเราอ่ะรักอยู่เราก็เหมือนโล่งใจมีเพลงชื่อว่าเหตุผล12ประการคือว่าเขาถามเราว่าเฮ้ยเรายิ้มทำไมเขาบอกว่าเขาจะไปมั่นกับอนุงแล้วเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราไปบอกในเพลงตอนที่เขาเดินออกไปแล้วสักนิดได้ไหมคะสักท่อนตบมือค่ะเอาไล่คีย์ก่อนไล่คีย์ก่อนเป็นตอนไหนตอนไหนคือเธอใช่ปะใช่เพลงนี้ปะหนึ่งคือเธอที่ทำให้ฉันนั้นยิ้มได้สองคือเธอที่เป็นยอดดวงใจฉันสามคือเธอที่ทำให้เบิกบานสี่คือเธอที่ทุกวันฝันถึงตรึงตราห้าคือเธอยามอ่อนหวานปานน้ำผึ้งมี12เหตุผลนะ เสียงเพลินมากเลยไม่ชัวร์ไม่ได้ได้ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราเคยเจอกับนัททิวที่หัวหินแล้วแต่ว่าคือประวิตรนะคะก็เจอกันแล้วแต่ว่าแบบพอแยกกันที่หัวหินก็ไม่คิดว่าจะเจอเขาอีกแล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเขาก็มาโผล่อยู่ที่บ้านเราเราก็เลยแบบเฮ้ยดีใจมากไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเจอเขาอีกเลยก็เลยร้องเพลงนี้ออกมาค่ะชื่อเพลงเปลี่ยนไปในพริบตาเป็นคู่ของประวิตรกับอนงใช่ไหมคะแปลกใจเพราะเหตุอันใดทุกอย่างจึงเปลี่ยนไปแค่ชั่วลมหายใจก็ต่างเหมือนมนต์มายาเข้ามาอำพรางทุกอย่างเปลี่ยนไปชั่วในพริบตาหวานมากเลยเสียงหวานมากเลยสุดยอดสุดยอดทั้งคู่พี่ตู่ก็ได้ความแบบโอ้สุขุมนุ่มลึกฟังแล้วยิ้มฟังแล้วก็คนลุกเป็นอารมณ์หญิงหวานเนาะหวานเรียบร้อยตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันน่ารักมากในเรื่องเพราะว่าคือแบบเป็นคนที่แบบรักผู้ชายคนนี้มากจนแบบว่าเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรว่าเขารักคนอื่นอะไรยังไงคือรักน้องสาวของอนงค์เนี่ยครับรักปริศนารักปริศนาแล้วก็ยังรักเขาอยู่อะไรเราก็จะแบบเศร้าแต่ต้องยิ้มให้เขาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักปริศนานี่เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากเลยเนาะสมัยนี้มันไม่มีละพี่สมัยนี้เนื้อเรื่องแล้วก็คาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยไม่มีแล้วอยากให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยไปดูว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขามีความรักกันที่บริสุทธิ์จริงที่ให้เกียรติกันฝ่ายชายฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักมากไม่ได้แบบกระเปิบกระป๊าบไม่จำเป็นต้องเปรี้ยวไม่จำเป็นต้องแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์ที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างไม่น่าจะสูญหายไปเลยคือเดี๋ยวนี้แอร์ก็แบบตบตีแย่งชิงฉันจะเอามีแฟนแล้วไม่สดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาย้อนดูแบบนี้บ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะไม่พูดจริงนะผมว่ามันก็ต้องมีตบตีบ้างสมัยก่อนนี่นี่ขนาดคุณรตีเขาเป็นตัวร้ายนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบร้ายแบบตบตีอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีความเรียบร้อยอ่ะผู้หญิงไทยโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงไทยในสมัยก่อนเนี่ยอ่านนิยายแล้วเห็นภาพว่ามันไม่เหมือนหายไปหมดแล้วไม่มีแล้ว
ปัจจุบันรู้สึกไหมเป็นผู้ชายรู้สึกไหม